หลังจากที่เราได้รันโปรเจกต์ก็จะปรากฏโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะเห็นว่ามีแถบเครื่องมือที่อยู่ในส่วนของบนสุดของตัวฟอร์มนะครับก็จะมีคอนโทรลอยู่2ตัวที่อยู่ในแถบเครื่องมือก็คือตัวแรกก็จะเป็นคอนโทรล Tool Strip Button นะครับตัวที่2ก็คือคอนโทรล Tool Strip Drop Down Button นะครับเมื่อเราคลิกที่คอนโทรล Tool Strip Drop Down Button ก็จะมีเมนูปรากฏขึ้นมานะให้เราเลือกได้นะครับเดี๋ยวในส่วนถัดมาเราก็จะมาโค้ดโปรแกรมให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนคอนโทรลที่อยู่บนทูลบาร์นี้นะครับในการทำงานของโปรแกรมแสดงการใช้งานคอนโทรลทูลสติปก็จะมีเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์คลิกบนคอนโทรลทูลสติปบัตตอนนะครับเมื่อคลิกที่คอนโทรลนี้ก็จะเกิดไดอะล็อกบ็อกซ์พร้อมกับข้อความ you have pressed the tool step button control นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตโดยการคลิกที่คอนโทรลทูลสติปบัตตอนนี้นะครับก็จะเกิดไดอะล็อกบ็อกซ์ขึ้นมาพร้อมกับข้อความที่เราได้กำหนดไว้นะครับในส่วนอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์คลิกที่เมนูนะครับก็จะมีอยู่2เมนูที่อยู่ในคอนโทรล Tool Strip Drop Down Button นะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนคอนโทรลที่มีข้อความที่อยู่บนคอนโทรลว่า Color นะครับก็จะเป็นคอนโทรล Tool Strip Drop Down Buttonนะครับเมื่อคลิกที่คอนโทรลนี้ก็จะปรากฏรายการเมนูขึ้นมาก็คือ Blue กับ System รายการเมนูนี้จะเป็นการกำหนดสีพื้นหลังของฟอร์มนะครับถ้าเราเลือกว่าถ้าเราเลือกเมนู Blue นะครับก็จะเป็นการกำหนดสีพื้นหลังของฟอร์มให้เป็นสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมลองคลิกที่เมนู Blue นะครับสีพื้นหลังของฟอร์มก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าเราคลิกที่เมนู System นะครับสีพื้นหลังของฟอร์มก็จะกลายเป็นสีที่เป็นค่า default ของคอนโทรลนะครับก็คือเป็นสีของฟอร์มที่เป็นค่า default นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกที่เมนู system นะครับก็จะกลับมาเป็นสีที่เป็นค่า default ของฟอร์มนะครับในการเขียนโค้ดโปรแกรมเราจะเขียนโค้ดโปรแกรมในเมธอดจัดการเหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์คลิกที่คอนโทรล tool strip button คอนโทรล tool strip button นี้มีชื่อว่าbutton toolbar นะครับให้เรามาที่หน้าต่าง property แล้วมาเลือกให้แสดงรายการเหตุการณ์นะครับโดยการคลิกที่เครื่องหมายฟ้าผ่านะครับก็จะแสดงรายการเหตุการณ์ทั้งหมดของคอนโทรล tool strip button นี้นะครับให้เรามาคลิกที่ด้านขวาในช่องว่างอยู่ด้านขวามือของเหตุการณ์คลิกนะครับก็จะเป็นการสร้างเมธอดจัดการเหตุการณ์นะครับเนื่องจากผมได้สร้างไว้แล้วนะครับก็จะปรากฏชื่อของเมธอดจัดการเหตุการณ์นี้ขึ้นมานะครับถ้าใครยังไม่สร้างก็จะเห็นเป็นช่องว่างว่างเปล่านะครับให้เราดับเบิลคลิกที่ช่องนี้นะครับถ้าใครมีแล้วก็ให้ดับเบิลคลิกเหมือนกันนะครับก็เพื่อที่จะเข้าไปสู่เมธอดจัดการเหตุการณ์นะครับในมุมมองโค้ดนะครับอันนี้เนื่องจากผมได้เขียนโค้ดในเมธอดจัดการเหตุการณ์นี้ไว้แล้วนะครับในทํานองเดียวกันนะครับเราก็ทำการสร้างเมธอดจัดการเหตุการณ์ขึ้นมานะครับในส่วนของการคลิกที่เมนู Blue กับ System นะครับมาดูที่เมนู Blue นะครับแล้วก็เลือกเหตุการณ์คลิกนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกในช่องด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการสร้างเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกของเมนู Blue นะครับก็จะมีชื่อของเมธอดจัดการเหตุการณ์ Blue Tool Strip Menu Item Underscore Click นะครับsystem ก็เหมือนกันนะครับเมนู system เราก็จะมาสร้างเมธอดจัดการเหตุการณ์นะครับมาที่เหตุการณ์คลิกดับเบิลคลิกในช่องด้านขวามือนะครับก็จะเป็นการสร้างเมธอดจัดการเหตุการณ์คลิกของเมนู system ขึ้นมานะครับเมธอดนี้มีชื่อว่า system tool strip menu item underscore click นะครับในการเขียนโค้ดโปรแกรมในเมธอดจัดการเหตุการณ์นะครับในเหตุการณ์แรกก็คือเหตุการณ์คลิกที่control tool strip button นะครับที่ชื่อว่า button toolbar นะครับเราก็จะเขียนโค้ดโปรแกรมให้มีการแสดง dialog box ขึ้นมานะครับโดยมีข้อความว่านะครับ you have selected the tool strip button control นะครับพร้อมกับปุ่ม
โอเคหนึ่งปุ่มแล้วก็แสดงสัญลักษณ์ไอคอนที่เป็น Information ขึ้นมานะครับโดยมีแถบ Title Bar ของ Dialog Box มีข้อความว่า Tool Bar นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับนะครับก็จะปรากฏ Dialog Box ขึ้นมาตรงกับที่เรากำหนดนะครับในส่วนของเหตุการณ์ถัดมาก็คือการคลิกที่เมนู blue นะครับนะครับเมื่อเราเลือกเมนู blue นะครับหรือคลิกที่เมนู blue นะครับก็จะทำการกำหนดสีพื้นหลังนะครับให้กับฟอร์มนะครับโดยการใช้คุณสมบัติ back color นะครับเพื่อเป็นการกำหนดสีพื้นหลังนะครับส่วนการคลิกที่เมนู system ก็เหมือนกันนะครับเป็นการกำหนดสีพื้นหลังให้กับฟอร์มนะครับสีที่เรากำหนดในเมนู blue ก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนสีที่เรากำหนดในเมนู system ก็จะเป็นสีที่เป็น default ของ control นะครับก็ผมจะสาธิตให้ดูนะครับเมื่อคลิกที่เมนู blue นะครับเมื่อคลิกที่เมนู system นะครับขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาโปรแกรมแสดงการใช้งาน control toolstipจะเป็นการทดสอบการทำงานของโปรแกรมเราจะทดสอบการทำงานของคอนโทรลที่ชื่อ Button Toolbar ก็คือคอนโทรลนี้นะครับซึ่งถูกสร้างมาจากคอนโทรล Toolstip Button โดยการคลิกเมาส์ที่คอนโทรลนี้นะครับก็จะปรากฏ Dialog Box ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับในการทดสอบถัดมาจะเป็นการทดสอบการทำงานของแต่ละเมนูในคอนโทรลที่ชื่อว่า Color Toolbarนะครับก็จะมีข้อความ color ปรากฏบนคอนโทรลนี้นะครับคอนโทรลนี้ถูกสร้างมาจากคอนโทรล toolstip drop down button นะครับเมื่อคลิกที่คอนโทรลนี้ก็จะปรากฏรายการเมนูขึ้นมานะครับรายการเมนูก็จะมีอยู่2เมนูก็คือ blue กับ system นะครับเมื่อเราคลิกที่เมนู blue สีพื้นหลังของฟอร์มก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนถ้าเราคลิกที่เมนู System สีพื้นหลังของฟอร์มก็จะเป็นสี Default ของ Control นะครับ